น้องสมัยมองสมัยมองน้องโหพี่จ้าพี่จ๋าพี่จ้าพี่จ๋าพี่จ้าพี่จ้าพี่จ๋าหนูก็แบบไม่อยากจะแบบนะอุ้ยเดี๋ยวเยอะจริงจริงเยอะจริงจริงเฮ้ยมาจ้ะมาค่ะทุกคนกินผักกัน อร่อยมากเลยอ่ะว้าวตามมาตามมากดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยแซ่บมากสวัสดีค่ะมาค่ะมากินด้วยกันไหล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 อร่อยมากจริงลุงนอนกันหรือยังนอนกันหรือยังอร่อยอร่อยลุงหนูบอกเลยว่าฝีมือหนูไม่ธรรมดามันคือสุดยอดใช่ยังไม่จบนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยยังไม่จบนะนี่คือผัดไทยขนมจีนด้วยนะคะสองตัวเทศอ่ะช่วยยกขึ้นมาให้หน่อยดิยกไม่ถึงผัดไทยขนมจีนจ้าผัดไทยขนมจีนด้วยจ้าผัดไทยขนมจีนด้วยจ้าผัดไทยขนมจีนจ้านี่เลยวิโรจน์เองเหรออ๋อจ้าจ้าจ้าวิโรจน์ oh I miss you นี่ค่ะทุกคนผัดไทยขนมจีนเดี๋ยวเราจะเริ่มมากินหมูเกาหลีกันก่อนดีกว่าเพิ่งเลิกงานน่ากินมากสุดมากต้องไปดูคลิปมีคลิปที่แบบทูทอเรียลในการทำด้วยเด้มาทุกคนอย่างนี้นะคะทุกคนเกาหลีเกาใจผักดองอ่ะอันนี้ลุงเริ่มเลยเอาที่สูงสบายใจสะดวกแบบไหนลุงจัดผักดองก็จะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานเหมาะที่กินกับหมูย่างจุ่มน้ำจิ้มนะคะเกาหลีจากเอโอชินะคะซุกิยากิกินแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวป้อนลุงเนี่ยเด้งลุงไม่ยอมให้ป้อนแต่มันมาป้อนเดี๋ยวนะจัดมุมกล้องให้ก่อนไลฟ์สดทั้ง Facebook ไลฟ์สดทั้ง TikTok นะคะทุกคนอุ้ยนี่แหละของที่มีในตู้เย็นนั่นแหละค่ะกินง่ายอยู่ง่ายไม่ว่ากันเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่อร่อยนะกดติดตามที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ค่ะกดติดดาวหรือกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดสวัสดีพี่ซีสวัสดีพี่เพลินจิตน้ำจิ้มเอโอชิกินแบบนี้เลยทุกคนนี่ชุ่มฉ่ำน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดนัวนัวอื
อืมโอ้ยอืมใครดูแล้วแฮปปี้พิมพ์ว่าปี้ใครดูใครเชียร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้ทุกคนที่แชร์มีความสุขทางเพศสาธุใครดูใครแชร์ใครกดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้ดีการเงินมากมีขอให้ปลดหนี้ก้อนโตจงรวยจงรวยทุกคนจงรวยจงรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งเพียงปี้เป็นไงบ้างใช่ไหมสามีบอกผัดไทยขนมจีนอร่อยเนาะผัดไทยขนมจีนอร่อยมากมากคิดถึงคิดถึงคิดถึงค่ะพี่กบสวัสดีค่ะพี่เหมาะกับนัดดีเพิ่งตื่นนอนมามาป่วนชาวบ้านเขาอีกแล้วมาทำให้คนอื่นเขาหิวไปด้วยเลยสุดยอดเลยถ้ากลัวคลิปลบนะคะย้ายมาดูในเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ไลฟ์สด2จอใช้เท้าดองเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นใช้เท้าเลยหวานเปรี้ยวเค็มกำลังดีเหมือนบอนชอนอ่ะพี่บ้านหนูหิวใครดูแล้วน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลไหลกินกับไก่เกาหลีน่าจะอร่อยอร่อยอิสโตยัมมี่เทสตี้รับผิดชอบพี่ด่วนบอลทอนเป็นลูกเต๋าป่ะจำไม่ได้แล้วไปกินนานแล้วลืมทำแบบนี้เด็กๆถึงกินได้ใช่ไหมมันอร่อยแบบขนมอ่ะจะเก็บกลับด้านจริงด้วย The show must go on ค่ะนี่นะคะทุกคนจุ่มไปแบบนี้ได้กินผักด้วยอุ้ยเผ็ดน้ำจิ้มว่ะน้ำจิ้มเลิศน้ำจิ้มเอโอชิสุกี้ยากินะคะแหมรีวิวไปอีกMidnight at Thailand อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงความกรอบความแบบมันจะเปรี้ยวๆหวานหวานเค็มเค็มกินไม่เยอะขึ้นกับสามชั้นย่างเกาหลีคือแบบโคตรฟินเลยแท็กเพื่อนมาตอนนี้เพื่อนด่าใจห่าเลยพ็อกเบลลี่อิสเตอร์เบสกินผักลุงหนูมากินผักทุกคนเรามากินผักกันนะคะเพื่อสุขภาพโอเคไหมทุกคนเรากินผักค่ะ
จริงๆกินผักเป็นใบๆเลยเนี่ยเอาจริงเนี่ยดูดิอ๋อโอ้ว้าวพี่ตุ้ยคิดถึงน้องนิวคิดถึงน้องนิวนิวมากินกับเจ้แล้วลูกอยากให้ได้ยินเสียงเคี้ยวแบบมันกรอบมากจริงผักอ่อนๆแบบมันรสชาติเดียวกับบอนชอนเลยอะไทยเท้าอะเก่งมากคนที่ทำมาให้คือใครรู้ไหมเผ็ดผักกาดดองอร่อยจังเขาเก่งเรื่องการดองจริงอันนี้ดองเกาหลีนะทำได้อะอร่อยมากเด็กๆมันถึงกินได้เนาะไก่บอนชอนกินกับอันเนี้ยจริงเหรอได้ยินจริงเหรอรู้แต่ว่าเสียงกรอบมันลั่นอยู่ในหูเนี่ยโอ้โอ้ยดีใจจังเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่กิฟต์ How about England เป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์โควิดไม่เห็นเฟซเลยใช่ไหมไม่เห็นในเฟซเลยในเฟซก็ยังอยู่ค่ะที่รักนะคะนะคะกินแบบนี้ต้องเปิดเพลงลิซ่าคลอก็เปิดได้แหละแต่ว่าลิขสิทธิ์ไง Facebook แหละCatch me if you can. What's my name? What's my name?โคตรดีใจเลยของเราน่าจะประมาณ 3,000 ไลค์ 3,000 วิวว้าวเศรษฐกิจดีขึ้นโคราชเยอะมากโควิดผักดองอร่อยมากอร่อยใบใหญ่คำละใบคำละใบPork belly grill Korean style ก่อนนอนนะเจ๊เออนอนก่อนนะเจ๊ว่าสั้นกินเวลานี้เหรอย่อยเวลาไหนเอาเพิ่งตื่นนอนมาทำไงได้ล่ะชีวิตเพิ่งตื่นนอนมาตื่นนอนมาดิฉันก็ปั่นยอดก่อนเลยจ้า YG ลงคลิปอีกแล้วจ้าดิฉันก็ปั่นยอดไม่หยุดเลยจ้าYG ลงคลิปอีกแล้วจ้าฉันก็ปั่นยอดไม่หยุดจ้ะอื
มีคลิปทำด้วยนะไลฟ์สดคนดูแค่ร้อยกว่าใน Facebook ตอนทำเออนางเซอร์ไพรส์สเตทคือแบบเจ๊ก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเจ๊ก็เลยดูแล้วก็ปั่นจนถึงล้านวิวเลย น้องสวยทุกลุคมากกางเกงยีนถกขึ้นมาด้วยนะแต่ก็แบบแต่ก็สวยแล้วก็ดูไม่โป๊อีดอกแบบเป็นความโป๊ที่ดูแพงน้องคอดูไม่ทันสวยไปหมดน้องลิซ่าใครได้ดูยังถ้าลงดึกจ้ะแหมลงแต่ทุ่มหนึ่งอร่อยจริงๆนอนก่อนค่ะพี่วานิดาหมูเหลือนะอร่อยฝากกดติดตามด้วยจ้าเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซต์จ้าเพื่อนๆใน TikTok ที่ดูแล้วแบบเดี๋ยวไลฟ์สดจบมันก็ลบไปแล้วถ้าไม่อยากให้ลบก็มาดูที่เพจชื่อว่าพยาบาลอ้วนบิ๊กไซต์นะจ๊ะกดติดตามด้วยนะจ๊ะมีหลายเพจอยู่จ้ะ8เพจพูดนะก็ไม่ลืมว่ามามาลูกมาเธอก็เริ่มอิ่มแล้วแหละดิต้าเธออยากฟินใช่ไหมโดนแอร์จนแห้งแล้วเนี่ยเวลากินอะไรอร่อยอย่างเงี้ยเราก็เอาแอร์มาจ่อให้เย็นฉ่ำๆสามีเดินไปดูในครัวโอ้โหน่ารักจังเลยผัวพูดน่ารักจังเลยทำกินเองด้วยพี่แต่หนูทำครัวไว้ลกเลยเดี๋ยวพี่เก็บให้ค่ะผัวฉันเลิศไหมเลิศนะวันนี้ถืออารมณ์ดีไงอารมณ์นางก็ไม่รู้เนี่ยเดินไปเก็บครัวละโบบะขอนำเสนอนะคะทุกคนนะคะขออนุญาตแบนดิ้งนิดนึงบึบนะคะนี่นะคะนี่คือขนมจีนซื้อจากช้อปปี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นผัดไทยค่ะทุกคนเอาไว้กินแอมนะคะปรากฏว่าน้องตากเอค่ะแต่เรื่องรสชาติไม่ยอมใครเลยจ้ะหอมไข่นัวไปหมดกลมกล่อมซอสมะขามเอาให้อร่อยค่ะแน่นอนที่สุดค่ะลองดูนะคะคุณเคยใช้เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเอามาทำผัดไทยกันหรือเปล่ามันอร่อยมากเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบดีนะสามีกินอีตรงไข่ไปหมดเลยจ้าพี่บ้านเนาะตามมาจาก Facebook จ้าดีมาก Facebook ตามไปเพจปันมา Facebook ไหนใครตามทั้งสองที่พิมพ์เลขไม่ต้องพิมพ์เลขดีกว่าเขาไม่ให้พิมพ์เลขพิมพ์คำว่าตามแค่นั้นแหละทั้ง TikTok ทั้ง Facebook เพจมี8เพจนะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปไม่กลัวอ้วนหรอครับโอ้ยกลัวค่ะพี่น่ะไม่รู้ว่าน้องเป็นน้องหรือมั้งถึงได้พิมพ์แบบนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นรุ่นน้องเราพี่น่ะอ้วนมาตั้งแต่7ขวบอ้วนมาตั้งแต่อยู่ป.1ก็กลัวอยู่นะกลัวไม่หิคิดถึงเวลามีคนมาถามว่าไม่กลัวอ้วนเหรอตอนกินอยู่อะพูดยากเลยมันจะว่าไงเอาเป็นว่าใครดูแล้วมีความสุขแฮปปี้ก็ดูกันไปนะพี่นะพี่บัวผัดสวัสดีจ้ะขอโทษจริงเพิ่งตื่นนอนมานอนไปแต่ตอนหัวค่ำตื่นมาปั่นยอดให้ลลิสามโนบาลแล้วก็นี่แหละ
ลุงทำลุงทำนี่อร่อยอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ชิมมันอร่อยแบบกลมกล่อมเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยหอมซอสมะขามแปดเพจจะตามยังไงวะก็แค่กดปึ๊บ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 แค่นั้นเองตื่นตอนนี้นอนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันของเราก็เมื่อกี้อยู่ในเพจนี่ค่ะหนีจากเพจมาหิวว่าสั้น อยากกินผัดหมี่อันนี้คือเส้นขนมจีนจ้ะตามทุกเพจเลยค่ะนี่ตาม TikTok ด้วยขอบคุณมากนะพอดีเพจบ้านอ้วนมีปัญหาก็เลยแบบเราก็เลยหาวิธีแก้ไขนะคะก็ด้วยการนี่แหละค่ะเปิดเพจเปิดอะไรเปิดทุกอย่างเปิดทุกช่องทางนะคะเพราะว่ามีแฟนเพจอะทักมาพี่เรื่องขายของแล้วหรอคะอ้าวพี่บานหายไปไหนคะอะไรเงี้ยอ้าวไลฟ์สดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนยังไม่เห็นกันอีกเหรอ8เพจแม่มเลยเปิดเพจยิบย่อยเลยมีกิจการอะไรเปิดใส่เปิดใส่เปิดใส่หมดเลยนะคะไม่หายไม่หายอีกหน่อยจะซื้อสถานีช่องแล้วก่อนเนี่ยอ้าว YouTube ก็มีนะ YouTube ก็มีนะโอ้ยอร่อยจังเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมอ่ะเข้ากันมากแล้วขนมจีนกึ่งสำเร็จอ่ะมันจะมี texture ที่มีความแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปใช่ไหมมันก็จะได้รสชาติอร่อยที่แบบมีความเก๋กู๊ดไปอีกแบบนึงใครอยากไปดูวิดีโอตอนทำนะคะไปดูที่เพจไหนวะเพจพยาบาลอ้วนไลฟ์นะคะเออเพจนั้นนะสำหรับทัวร์เรียลนะไอทำอันเนี้ยนะเรียกทัวร์เรียลป่ะนะ YouTube คือการดูดคลิปแบบนี้ไปลงไม่ได้มีการพูดคุยโต้ตอบหรือทำคลิปอะไรอย่างเงี้ย Nurse Big Size When Work Channel นะจ๊ะมีทุกที่อ่ะตามไปเถอะเสิร์ชคำว่าพยาบาลอ้วนขึ้นมาเต็มไปหมดอ่ะใน Google น่ะฉันไปหาอยู่ไปเรื่อยผอมลงหรือเปล่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วผอมลงค่ะตอนนี้อยู่ที่ 133.6 บาทอ้วนตอนนี้มีหนังไก่ทอดไหมไม่มีค่ะไม่ชอบสูตรล่าสุดก็เลยไม่ขายลูกค้าชอบแต่บาทอ้วนไม่ชอบผิดนะผิดหลักการตลาดนะแต่ว่าบาทอ้วนมันแตะหวานไปนิดนึงก็เลยไม่ชอบบาทอ้วนเห็นเขาไหมอ่ะเอาตอบอยู่ไงก็ตอบอยู่ไงคุณชวีพินเนอร์ผอมลงไม่ได้ดูนานใช่ไหมก็แต่ก่อนไปถึง150โลอยู่นะตอนหลังมาเนี่ยเก็บความหิวค่ะเอาไว้กินกับแฟนเพจไม่ได้กินอะไรนอกเหนือถ้าอยู่นอกไลฟ์สดเพราะว่ามันจะไม่ฟินถ้าเห็นบาดอ้วนกินเนี่ยคือเก็บความหิวมานานแล้วมื้อแรกสำหรับวันนี้วันที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนเที่ยงเนาะกินก๋วยเตี๋ยวคากิใช่ไหมคะมื้อที่สองไปกินก๋วยจั๊บแล้วก็นอนหลับเนี่ยแหละก็เพิ่งตื่นมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาทำกินด้วยความหิวนะคะเพื่อความฟินร่วมกันกับแฟนเพจโอ้ยสบายดีเอื้อยแซบ Twitter IG มี Twitter ไม่เล่นว่ะขี้เกียจจริงๆก็แอบมี Twitter หลุมๆอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายงงไม่ค่อยเข้าใจ IG TikTok Face YouTube มีหมดทุกอย่างเออมีนะจ๊ะมีเบิดทุกอย่างทุกช่องทางนะจ๊ะก็ตามไปเถอะเพื่อความเพลิดเพลินหาไข่แล้วล่ะอร่อยว่ะครั้งแรกเลยที่กินคือใครทำให้กินรู้ไหมแม่ทำให้กินแล้วแบบยาดมเฟียสว่ะอร่อยลุงอารมณ์ดีเพราะแมนยูใช่ล้างถ้วยล้างจานโคมคามอยู่หลังบ้านดีนะอยู่บ้านหลังเล็กๆมันอบอุ่นดีเดิน19ทั่วบ้านมันอบอุ่นอ่ะจริงๆ
ใครคิดเหมือนเราบ้างอร่อยจริงๆไม่ได้ชมตัวเองนะชมสัดส่วนของเครื่องปรุงว่าแบบลงตัวว่ะทำขายก็ขายได้อย่างเงี้ยเริ่มอิ่มแล้วนะคะใครที่ต้องการความฟินก็ไม่มีอะไรฟินละกินเรื่อยๆละคือบานอ้วนจะหิวแบบเป็นพายุแบบพายุทอร์นาโดเลยถ้าตอนเริ่มกินจะแบบบุ้มบุ้มบุ้มอะไรเงี้ยแฟนเพจจะชอบดูมากแต่เราคือแบบเราก็กว่าจะจับหลักแบบนี้ได้นะก็หลายปีทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือน IF อ่ะกึ่งๆคือเหมือนแบบเก็บความหิวอะเอาไว้รอกินตอนไลฟ์สดตอนเรามีเวลาเราติดการไลฟ์สดกินไปแล้วนะคะไม่ได้อวดว่าเรามั่งเรามีอะไรนะก็กินเมนูบ้านๆง่ายๆนี่แหละน้ำพริกน้ำพายอะไรก็กินคนบ้านนอกเลยเนาะแต่เราติดที่การกินแล้วเราก็มีคนมาคุยกับเรามันคล้ายๆกับเรากินข้าวตอนที่เรากินกับครอบครัวตอนที่ตอนเย็นๆน่ะหรือตอนเช้าก่อนที่จะแยกย้าย หรือไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบคือการเหมือนการมีตติ้งอ่ะครอบครัวอะไรเงี้ยเราติดเราไลฟ์สดแล้วเราติดแฟนเพจแฟนเพจก็ติดเราหลายๆคนก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีก็มาตามกันไปในรูปแบบนี้แหละนะคะใครต้มมาม่าตอนนี้รายงานตัวด่วน น้องๆใน TikTok ก็น่ารักนะฟีลแบบแม่ๆอะไรเงี้ยแบบว่าเรียกแม่เรียกแม่เรียกน้าเรียกป้าบ้างอะไรบ้างก็โอเคได้หมดอ่ะเข้าใจได้กดไหลย้อนเรากินตอนนี้เมื่อไรเป็นตลอดก็อย่าไปกินค่ะเพราะว่าบานอ้วนไม่เป็นบานอ้วนก็เลยกินถ้าบานอ้วนเป็นกดไหลย้อนบานอ้วนก็คงไม่กินพร่ำเพื่อเหมือนกันกดไหลย้อนทรมานนะเธอนี่เอาใครที่ยังไม่รู้นี่เป็นพยาบาลเนี่ยยังถือใบประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยกดไหลย้อนมันก็ทรมานนะหลักการง่ายๆอย่าไปกินอาหารรสจัดอย่าไปกินอาหารที่มีกรดแก๊สเยอะๆผักดิบบางชนิดมันมีกรดมีแก๊สเยอะๆก็เบาได้ก็เบาเฮ้ยลุงแอดลุงแอดครับลุงแอดลืมอะไรหรือเปล่ามานี่เร็วมานี่ลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าทุเรียนนั่นแหละอ้าวอยู่ไหนลุงแงะไว้ที่ไหนอ้าวกินไปแล้วอ้าวไอ้นี่นี่อยู่ไหนมาบ้านมาติเฮ้ยมีทุเรียนว่ะหล่อนมากเล่นทุกช่องเลยเออต้องขอโทษด้วยขอโทษจริงขอโทษจริงนี่ไม่ใช่รีรันนะครับต่อก่อนรีรันจ้ะนะคะในนี้เหมือนสะดุดค้างแตกไหมจ๊ะมันจำเป็นค่ะพอดีว่า Facebook เนี่ยเขาทำโทษด้วยกฎระเบียบที่ผิดมาตรฐานชุมชนหลายข้อมากๆเลยค่ะ 1. ขาดความเป็นต้นฉบับน้อยเพราะว่าเรารีรันคลิปเยอะมากตอนที่เราหนักกับธุรกิจเนาะก็รีรันคลิปเยอะมากแล้วก็เอาคลิปมารีรันให้แฟนๆดูกันเพราะมันเยอะมากๆไลฟ์สดเช้ากลางวันเย็นกินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเที่ยวนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรามีเทคโนโลยีตรงนี้เราก็รีรัน Facebook ก็ดุเราว่าขาดความเป็นต้นฉบับน้อยนะขอปรับแล้วก็ลงรูปโป้นิดโป้หน่อยก็เอาละลงรูปดูดหอยดูดปูกินหมู3ชั้นใช่ไหมทำไมล่ะเต็งก็วิ่งมาที่เพจดิแพนเค้กใช่ไหมเนี่ยก็โดนขอถามได้ไหมกินอะไรอยู่น่ากินจังเลยผัดไทยค่ะแต่เมื่อกี้กินหมูเกาหลีไปถ้าอยากดูแบบไม่แบบผ่านแล้วผ่านเลยอะไรเงี้ยก็มาดูที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะคลิปไม่ได้ลบนะคะเป็นเริมที่จิ๋มทำไงหายไวๆทรมานมากเลยค่ะเออเลิศเนาะก็กล้าถามเนาะยินดีตอบนะจริงๆถ้าเป็นเริมมันเป็นไวรัสประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเฮอร์ปีซิมเพกก็แนะนำนะคะมันมียาแนะนำหาหมอสูนะคะเขาก็จะมียาแต้มส่วนใหญ่เริมเนี่ยมันจะเกิดช่วงที่เราอ่อนแอนอนน้อยกินน้ำน้อยพักผ่อนน้อยมันจะเป็นเริมที่สายพันธุ์เดียวกับที่อยู่ในปากเวลาเราร้อนในเนี่ยค่ะเชื้อพวกนี้นะมันไม่ตายนะคะมันจะเวลาเราแข็งแรงขึ้นมามันก็จะหนีเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วก็อยู่แบบจำศีลอยู่แต่พอเราอ่อนแอนอนน้อยนะคะ
ทำงานเยอะอะไรเงี้ยเริ่มมันก็จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญมากไอ้ดอกหนูเป็นคนมีความรู้ไปอีกโอ๊ยตายแล้วฉันไม่ถึงได้ตอบไปถึงขั้นนะตามนั้นเลยค่ะแต่จริงๆถ้าหาหมอมีตัวยาช่วงที่มันกำเริบเสบสารก็โอเคอยู่แต่ว่าแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดเลยนะคะคือพักผ่อนกินน้ำเยอะๆนะคะร่างกายคือสดชื่นเต็มที่นะคะอาจจะเฮอร์ปีซิมเพล็กนั่นเองน้องเป็นเฮอร์ปีไม่แปลกไม่แปลกเขาเชื่อกันว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ประมาณ 80% เป็นเลิมนะคะมนุษย์เขาบอกว่าทางฝั่งยุโรปเป็นมากกว่าฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยเป็นมากกว่าทางฝั่งเอเชียประเทศทางฝั่งเอเชียจะเป็นเลิมน้อยกว่าเลิมในช่องปากนะเลิมในช่องปากนะเพราะเขาเชื่อกันว่ามันติดต่อกันผ่านการจุ๊บอะไรเงี้ยค่ะเ พิ่งได้โทรศัพท์ใหม่มาอันนี้ใครซิคิดถึงยังไงเหตุการณ์เฮอร์ปี อะทุกคนเมนูต่อไปคือทุเรียนนะคะถ้ายังอยู่ล้างหน้าจอด้วยคำว่าทุเรียนค่ะทุเรียนพอดีวันนี้วิ่งไปดูไอ้นี่มาที่ตลาดสี่มุมเมืองวิ่งไปดูพวกภาชนะอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรตอบได้หมดเลิศวะสั้นอ้าวอันนี้ความให้ดาวขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดาว50ดวงค่ะถามอะไรตอบได้หมดตอบไม่ได้หมดทุกอย่างหรอกค่ะอะไรที่รู้ก็ตอบอะไรที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ค่ะจริงบางคนบอกพี่คะอันนี้วัคซีนอันนี้อ๋อไม่รู้ค่ะอย่างเงี้ยได้ไหมตอบได้ล้างหน้าจอด้วยคำว่าทุเรียนค่ะแล้วที่ฉันจะมอบทุเรียนบนหน้าจออะไรตอบได้ฮะไม่ก็อะไรที่รู้ก็ตอบนั่นแหละอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่ตอบก็ตอบว่าไม่รู้คนเดี๋ยวนี้เขาดูออกนะว่าเราโป๊ะไม่โป๊ะอันนี้ความโป๊ะเป็นศูนย์นะจ๊ะจบไปพยาบาลมาสิเรียนหนังสือมาจบปริญญาตรีก็ต้องมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะปริญญาตรีมาเห็นหน้าตาอย่างนี้เรียนหนังสือนะลุงแกแล้วนะบาวนี่น้องยังไม่ได้เอามาเลยพี่ตายเลยหนูคลอดลูกแล้วหนูฝังเข็มประจำเดือนมาทุกวันเป็นไรไหมคะแนะนำให้พบหมอนะน่าจะขูดมดลูกนะถ้ามาทุกวันอ่ะไม่ไหวรำคาญขูดมดลูกเลยค่ะสักหนึ่งเซตการขูดมดลูกเขาจะวางยานอนหลับกึ่งเพ้อนะคะพวกแคตาล่าเราจะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะแบบเพ้อเขาชวนคุยก็คุยแต่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรหรอกพอเราฟื้นมาแล้วอ๋อก็จะตึงๆในท้องนะคะแต่ว่าหมอเขาจะดูเองว่าต้องกินยาฮอร์โมนหรือว่าอาจจะต้องขูดมดลูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันให้หมอดูอีกทีนึงการฝังเข็มหรือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการคุมกำเนิดเนี่ยมีโอกาสและส่วนใหญ่มักจะเป็นประจำเดือนไม่ปกตินะคะอันนี้ทุเรียนนะคะขับผ่านโลละร้อยเป็นทุเรียนแบบปลาค่ะทุเรียนที่มันแหกออกมาแล้วอะโลละร้อยค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะขมๆหรือไม่ก็แบบสุกเกินไปอันนี้พันอะไรคะสามีพันบ้านทุเรียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันลุงกวนตีนหรือว่าลุงพูดว่าพันบ้านจริงก็ไม่รู้เพราะลุงทำหน้ายิ้มหนูชอบกินของหมักของดองกินแล้วชอบปวดท้องน้อยเป็นอะไรไหมคะไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้จริงไม่สัมพันธ์กันมันดูแล้วซับซ้อนเกินไปที่พี่จะตอบอุ้ยคิดไปเองป่ะเนี่ยอู้หูดูเรียนเป็นเริ่มมา3ทีจะไม่หายสักทีเจ็บปวดแสบใช่ไหมหาหมอดีกว่ามันแสบเพราะว่าเริ่มมันจะผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาแล้วมันเซอร์เฟซตรงแบบผิวหนังของเรามันจะแบบมันจะถลอกใช่ไหมแล้วมันก็จะแสบแล้วถ้าเกิดมันมีการเคลื่อนไหวโอ้มันไม่โอเคไม่เลิศสุขอนามัยไม่เลิศอ่ะคือไม่ได้ว่าเราสกปรกนะหมายถึงว่ามันทำให้เราแบบว่าใช้ชีวิตลำบากนิดนึงลำคาญอะไรแบบเนี้ยโอเคพี่ก็อ่านไม่ทันจ้ะถึงว่าฝังเข็มเมนมาเยอะมากไม่เกี่ยวนะบางครั้งก็ไม่มาคือเอางี้ฝังเข็มฉีดยากินยาคุมให้ฤทธิ์คล้ายๆกันหมดแหละแต่รูปแบบกันให้ฮอร์โมนแตกต่างกันเฉยๆนะคะลุงค้ามีมดด้วยค่ะหนูขอทิชชู่แห้งหนูมีทุกอย่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวทำไมมีมดวะสิ
ไปวางหน้าบ้านมันเข้ากับตำนานมันเป็นยังไงลุงอาการมันเป็นยังไงกินไม่รีวิวเลยรีวิวแล้วไงไปจริงๆแล้วฝันดีฝันดีนะคะติดตามกันคืออย่างน้อยพี่บานอาจจะตอบไม่ได้เลยในทันทีอาจจะไปอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายกับคนทั่วไปหน่อยนึงเพราะว่าเราเรียนจบปริญญาตรีพยาบาลมาแล้วก็ตื่นมาเจอไลฟ์สดโอเคเป็นยังไงลุงอาการมันเป็นยังไงหูยแล้วแบบรูปมันดูบวมมากเลยอร่อยมันเป็นหมอนทองมันเป็นหมอนทองอุ้ยน้องแบบตะมุตะมีอปุอปะหน้าตาแบบว่ามีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำใหม่ใหม่ใหม่ไรกับเต่าเหมือนเต่าบ่พี่น้องทุเรียนปลาเขาเรียกทุเรียนปลาโลละร้อยลูกเนี้ย180 บาททุเรียนสุกที่กินอยู่น่าดิบดิบกินอยู่ได้มันก็เป็นแบบว่าเละๆอ่ะว้าวถ้าภาษาอังกฤษมีฝรั่งดูอยู่ใช่ไหมจะบอกว่าไงอ่ะแบบว่าไม่มีเลสซีสเลสจะบอกไงอ่ะเม็ดน้อยมากเนื้อเยอะน้าทำไอ้นี่นะข้าวเหนียวป่ะคิดถึงพี่บานลุงและครอบครัวอันนี้คืออันนี้คือใครก่อนจำไม่ได้นี่คือเจ๊พรอังกฤษหรือเปล่าคือถ้าเปลี่ยนรูปประจำตัวมาบัดอ้วนก็งงสิครับเว้นดึกหิวแล้วอ่ะรับเว้นแล้วหรออืมว่าละอิงแรมจริงเจ๊พรเองนึกว่าแต่ผู้ได้ใช่ๆลืมที่จิตมันจะติดมาจากคู่นอนเวลาไปหาหมอก็ไปหาทั้งคู่ถ้าเป็นไปได้ทุเรียนทำไมวิดีคลิปนี้ช่างหนักหน่วงอะไรเช่นนี้ยกให้ลุงเลยค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้มันอ้วนกินมากไม่ได้เดี๋ยวแบบโวมิตติ้งออกจากพยาบาลนานหรือยังเหรอยังไม่ออกเลยยังเป็นพยาบาลอยู่เลยแต่ถ้าทำงานในโรงพยาบาลอ่ะไม่ได้ไปตั้งแต่ปี58แล้วค่ะถ้าเป็นคำว่าพยาบาลคืออาชีพสายอาชีพอ่ะอย่างพี่พรเปลี่ยนรูปคืออย่างสายอาชีพเนี่ยถามเขาว่าเป็นหมอไม่ทำงานในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขายังเป็นหมอตลอดชีวิตนะคะเหมือนพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกันเรามีใบประกอบวิชาชีพนะคะตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแล้วก็ตามกฎหมายเลยเป็นพยาบาลอยู่นะคะแต่ไม่ได้ทำงานเป็นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้นะคะที่อังกฤษแพงแค่ไหนอะบานอ้วนไปนี่มาไปสี่มุมเมืองแล้วขับผ่านแล้วลุงเนาะเฮ้ยร้อยอะไรวะอะไรเงี้ยมันแง้มอยู่มันแง้มอยู่ก็เลยมันสุกแล้วก็ไม่กินมันสุกเขาไม่มีใครกินคนชอบกินทุเรียนปลาหรือไปทำไอ้นี่เนาะทำมะมุอะไรวะเนื้อทุเรียนกินแค่นี้แล้วร้อนบุบวับไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆใน Facebook อาจจะแบบจะต้องทนฟังหลายรอบนิดนึงเพราะว่าบันอ้วนเนี่ยเพิ่งจะมีบทบาทในการไลฟ์สดผ่าน TikTok ก็จะมีแฟนเพจหรือว่ามีคนใหม่ๆเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักพยาบาลอ้วนคนนี้นะคะก็เลยอาจจะต้องมีการแนะนำ introduce อยู่ตลอดเวลานะคะฟังหลายรอบก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะชอบบานอ้วนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองน้องนำเอาคีออนสามีไปใช้ตามเอาจริงๆเราอะคือเราอีโก้ใครก็ได้อย่าอีโก้กับผัวมากแต่เราต้องอีโก้หน่อยๆสำหรับผัวเพื่อที่ได้สั่งการแต่พอถึงเวลาเราก็อ้อนไงพี่รักหนูไหมจะสั่งการเลยพี่ก็สั่งไว้พี่ไปล้างจานไงแล้วพี่ไปล้างไหมไม่ถ้างั้นหนูไม่หอมแก้มหนูไม่ให้จับนมด้วยหนูหลับตอนไหนพี่ก็จับตอนนั้นอะเจอรักหลับอย่างเงี้ยหรอเอ้าไม่ได้นะเราต้องไม่คุยเรื่องนี้กันแล้วนะคะบานอ้วนขอโทษค่ะทุกคนจะอ้อนโชว์อ้อนอ้อนเล่นๆอ้อนอ้อนโชว์ซะหน่อย เราก็นั่นแหละคุยเล่นกันเราไม่มีลูกไงไม่ต้องเก๊กเป็นแม่ไงอีเดียวก็
ก็นี่เลยจ้ะก็อ้อนเลยจ้ะทําตัวเป็นแบบเหมือนตัวเองเป็นเบบี้เป็นลูกไปเลยจ้ะเราอาจจะไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนแต่เราก็มีคนของเราที่เราแบบสวยในมุมอะไรอย่างนี้เออได้อยู่ หัวเราะหัวเราะหน่อย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 เออเออหน่อย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 สีสันสีสันสักบาทสักบาทไม่เบื่อหรอกชอบพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหูจริงบอกโอ้ยกินอย่างอื่นไปเถอะเจพรงั้นอะ2 ชิ้นเป็นพันโหทำงานคือแบบซื้อข้าวได้แบบ3 มื้อเลยนะถ้าอยู่อังกฤษนี่คืออาหารมื้อนึงกี่พักกี่ร้อยอะ300-500ได้ปะหนูไม่ค่อยรู้อะอาจจะไม่น่ารักสำหรับทุกคนแต่น่ารักสำหรับคนของเราใช่ค่ะจริงคนเราไม่ได้แบบคือบัดอ้วนคิดว่ามันคือเดซินี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนเด็กเคยคิดมาตลอดว่าเราคงจะไม่มีผัวหรอกทำงานตามอาชีพมีเงินเลี้ยงดูแม่พ่อก็ดีแล้วมนุษย์อย่างเราอ่ะมันเหมือนเป็นเด็กพิเศษมันเหมือนคนพิการอ่ะคนอ้วนมากอ่ะแถวบ้านอ่ะมันแบบไม่ได้รับโอกาสดีๆหรอกอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเรื่องความรักนี่คือคงเป็นศูนย์ความเป็นความรักความมีชีวิตคู่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะเราเฮ้ยแบบอายุ12เพื่อนม .1 ม .2 เริ่มมีแบบมีเพศตรงข้ามมาสนใจเริ่มมีกุ๊กลุกกุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยเออนัดไปแบบเจอกันหน้าโรงเรียนอะไรอะไรหรือว่าเริ่มมีคำว่าแฟนหรือว่าอะไรอย่างงี้เข้ามาในสมัยที่เรายังอายุ12แล้วแบบเรายังแบบโก๊มากเดินตามพ่อกับแม่แล้วก็เป็นเหมือนเด็กพิเศษอะเป็นคนอ้วนเป็น100 โลเงี้ยนึกออกมั้ยเราอ้วนตั้งแต่7 ขวบไงเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าเราแบบเราไม่น่าจะมีใครอะไรเงี้ยในเรื่องแบบนี้เราไม่น่าเข้าถึงในตำบลคือเราก็คือเป็น1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์ไงคือเราสวยเด่นที่สุดคืออ้วนสุดอะในตำบลอะแล้วเราก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียที่เราจะไปอาจรู้ได้ว่าตำบลอื่นเขามีคนอ้วนแล้วเขามีผัวกันไหมเรารู้แค่ว่าเราอะโดนปลูกฝังแล้วใส่คำพูดโปรแกรมมานะทั้งสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปอ่ะก็จะมีคนพูดถึงความอ้วนความด้อยความปมของเราจนเราคิดว่าเราแบบมีปมด้อยแล้วก็คิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อจำกัดสำหรับคนอ้วนอะไรเงี้ยเข้าใจปะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีชีวิตคู่ได้จนเมื่อวันหนึ่งเราโตขึ้นมานะคะถึงเวลามันก็มาเองเนี่ยผัวเนี่ยหาได้ง่ายๆตำเสาไฟฟ้าล้อเล่นล้อเล่นอ่ะนั่นแน่ๆโอ้ยมันจะมีนะเว้ยประเภทอ่ะเออฮะสวีเดนทุเรียนครึ่งกิโล900โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวก็ดีได้กินของแพงแต่ละมื้อแล้วแต่เราจะกินเริ่มต้นที่100ถึง 1,000 ใช่ไหมเมืองไทยก็ไม่ย่อยไม่ด้อยจ้ะเมืองไทยก็แพงเหมือนกันอ่ะใครเพลินให้พิมพ์พอพานใครเพลินพิมพ์พอพานเพราะว่านั่งคุยอยู่ฝ่ายเดียวบางทีแล้วเหมือนขี้เมาอ่ะเออถ้าใครเพลินก็จะเล่าไปก็คุยไปได้เรื่อยๆตื่นแล้วนี่ตื่นมาทำกินคึกไม่หยุดเนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละคือเราก่อนที่จะกว่าจะมามีอิสรภาพเรื่องเวลาเนี่ยอย่างถึงทุกวันเนี่ยคือแบบบางคนเขาก็จะนอนแล้วทำไมมึงมากินวะอ่ะทำไมมึงถึงกินข้าวเขากินข้าวกันไป3 มื้อแล้วหรือว่าเอ้ยดีๆวันนี้วันธรรมดาแล้วเธอจะขับรถไปไหนเนี่ยฮะเธอเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออเราก็ก่อนที่เราจะมีอิสรภาพเรื่องเวลาหรือไปนู่นไปนี่ได้อิสระขนาดนี้เนี่ยชีวิตจริงมันไม่ได้อิสระขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็มีงานมีวินัยในการทำงานอยู่แต่ว่าเราก็เริ่มจากการเป็นคนที่ทำงานประจำมาก่อนนี่แหละนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างนะคะล้มบ้างอะไรบ้างโอ้ยเยอะนะคะล้มเหลวมาก็เยอะนะคะวันหนึ่งก็มาโชคดีว่าเออขายของแล้วก็มาถูกทางในเรื่องของขายของผ่าน Facebook นะคะก็เป็นรายได้นะคะพอไหวนะคะก็ช่วยนะคะประคองการทำงานประจำได้ดีแล้วก็มีช่องทางในการเพิ่มทุนนะคะจากการขายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำมาเรื่อยทำมาอะไรเงี้ย ก็เป็นปี2 ปีเหมือนกันนะคะถึงตัดสินใจไม่ไปทำงานที่โรงพยาบาลอีกเลยเพราะว่าก็ให้เวลาเต็มที่กับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็ยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยจ้ะนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ประคับประคองในภาวะอย่างนี้ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่าแต่เราจะไม่ให้เวลากับความสับสนวุ่นวายอ่ะนิวเข้าใจปะคือช่วงเนี้ยชีวิตมันไม่ได้เพอร์เฟกต์
พราะว่าโควิดทุกคนได้รับผลกระทบใช่ป่ะโอเคค่ะอ๋อจะ6:30ทางโน้นเนาะไม่มีใครชีวิตเพอร์เฟกต์ค้าขายได้รับผลกระทบกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับปรุงมาเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ก็เลยประคับประคองจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหลายเพจอะ หนึ่งก็อยากมีตัวตนในโลกออนไลน์ค่ะนะคะสองการมีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วมีแฟนไม่ใช่ผัวนะแฟนคือฐานแฟนเนี่ยหรือแฟนคลับหรือว่าเพื่อนเนี่ยที่ใครๆแล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยมันอบอุ่นใจนะคะในวันที่เราเหนื่อยมากๆในวันที่เราท้อเนี่ยแฟนเพจอยู่ซัพพอร์ตเราเสมอเพราะชีวิตจริงนะคะพอเราเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะเราไม่มีเวลาใช้ชีวิตออฟไลน์เลยคนในชีวิตออฟไลน์เรามีไม่เยอะเลยจริงๆเราตัดเพื่อนหรือตัดคนที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปเยอะมากๆเลยค่ะเราต้องยอมสูญเสียนะคะสละอะไรไปหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วเราให้เวลากับการทำงานในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ออนไลน์จึงเป็นพื้นที่ที่สร้างนะคะสร้างกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากกำลังเงินแล้วอะกำลังใจมันเลยสำคัญนะคะบาทอ้วนก็เลยพยายามมีตัวตนในโลกออนไลน์นะคะถ้าจะสร้างก็สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ไม่มีเวลาไปแฮงเอาท์กับใครแล้วมันก็เลยถูกกับช่วงโควิดพอดีนะคะนะคะเป็นแบบนั้นการมาของบาทอ้วนมันคืออะไรวะมึงมาทำไมมึงมาอวดหรอมึงอวดรวยหรออะไรเงี้ยโน no, ค่ะถ้าอวดรวยไม่ใช่สไตล์นี้หรอกค่ะแต่ว่าเราแค่อยากเห็นคอมเมนต์อ่านแล้วชื่นใจในวันที่เราเหนื่อยเรารู้ว่ามีคนที่เขาแบบเอ้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นการเดินทางของเราไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่จะมีกลุ่มคนดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตมาคอยให้กำลังใจนะคะแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วแลกเปลี่ยนกันเสมอมาหลายคนนะคะใครรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนนะคะใน Facebook นะคะกดหัวใจมารัวๆเลยค่ะรัวหัวใจมาเลยนะคะรัวหัวใจมาเลยไม่เห็นด้วยว่าใครเป็นคนกดแต่ว่าแค่รู้ว่ามีหัวใจรัวๆมาก็ชื่นใจแล้วเนี่ยเก็บพลังแบบนี้นะคะพลังแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามี energy พอดีเราเรียนแล้วก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการคิดบวกมามันจึงผนวกกันแล้วใช้ได้ผลแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยก้าวไปข้างหน้าจากคนที่มีภาวะเหมือนซึมเศร้าเลยค่ะมาก่อนนะคะแล้วเราเรียนจิตวิทยามาเรารู้ว่ามันแก้ยังไงหรือว่ามันบำบัดตัวเองให้แบบดีขึ้นได้ยังไงหรือเราจะทำให้เรามีวุฒิภาวะในการบริหารจัดการกับปัญหายังไงบางคนเนี่ยอยู่กับปมด้อยจากการดูจากแบบตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับดาว45ดวงนะคะไม่มีเวลาขอบคุณมัวแต่พูดอยู่ เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนด้อยโอกาสมาก่อนเป็นคนที่ไม่มีกำลังใจไม่มีใครมาบอกเราเลยว่าเราต้องทำยังไงเราเจ็บมาเองล้มมาเองเยอะมากแล้ววันนี้ถ้าเราแบบมีกำลังใจให้คนอื่นด้วยความเข้าใจใช่ไหมลูกแอ๊กกินไม่หมดหรอกค่ะแกเอาไปใส่ตู้เย็นละเราก็คิดว่านะคะคนที่เขากำลังเศร้ากำลังเหงาเขาก็จะได้รับกำลังใจดีๆจากเราไปเลยโดยตรงไม่ต้องไปลุ้นเองล้มเองในบางเรื่องนะคะซัพพอร์ตกันอะเข้าใจคำว่าซัพพอร์ตไหมนั่นแหละบ้านอ้วนเลยเอาพื้นที่ตรงนี้ไว้ซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องพลังใจนะคะคนเราเนี่ยทำงานเนี่ยได้เงินมากๆมันก็ดีนะคะแต่ถ้ากำลังใจไม่มีประโยชน์นะคะมีเงินเป็นล้านร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุขได้นะคะถ้าไม่มีกำลังใจที่ดีอะทำไปทำไมอะใช่ปะจริงๆนะกดอ่านคอมเมนต์ก่อนนะเข้ามาดูแล้วได้สิ่งดีๆที่พี่บานคิดบวกทำให้มีพลังและกำลังใจมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่ขายฝันแล้วพี่ไม่ได้ขายคอร์สแล้วพี่ไม่มีสคริปต์พี่แค่พูดไปตามความรู้สึกว่าพออยู่ในโลกออนไลน์มากๆอ่ะมันต้องชัดเจนอ่ะแล้วเราก็ต้องรู้วิธีการเก็บเกี่ยวสำคัญมากเลยนะอันนี้คือคีย์ทองคำเลยว่าเราต้องรู้วิธีการเก็บเกี่ยวในโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ของเราโลกออฟไลน์เราดึงคนที่สำคัญจริงๆและตัดคนที่ไม่สำคัญออกแต่ไม่ได้ห้ามหันกับใครนะแค่ออกมาแบบเงียบๆเขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือเราไม่ได้ให้เวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นมากนักอะไรเงี้ยเออจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ว่าแบบโหตัดเพื่อนตัดอะไรไม่มีตัดเพื่อนอะไรงั้นอะ แค่เราไม่ได้มีเวลาให้เราให้กับสิ่งที่เราโฟกัสอยู่อะไรเงี้ยซะเยอะแล้วเราก็เก็บเอาพลังดีๆนี่แหละมันมีกำลังใจมากมันช่วยได้มากเลยค่ะคนเราอยู่ที่ไหนแล้วมีค่าเราจึงอยู่ไงนะคะ
มีค่าในตัวเองอ่ะเข้าใจคำว่ามีคุณค่าในตัวเองไหมคือบานอ้วนอ่ะเรียนไปถึงขั้นทฤษฎีนะไอ้พวกนี้สำคัญมากๆเลยพี่ลองสังเกตตัวเองดูสิครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากบางทีให้เงินเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่สุขเลยไม่สุขใจเลยอะไรเงี้ยแต่บางที่แบบให้เงินไม่ได้มากนะแต่อยู่แล้วสบายใจพี่เลือกอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องอยู่ที่เราสบายใจใช่ไหมบางทีเราไปรอลุ้นเอาความสบายใจจากคนอื่นคาดหวังกับคนอื่นก็ไม่ได้ถ้าเรารู้จักสร้างกำลังใจหรือสร้างพลังดีๆก็เกิดพลังดีๆจากตัวเราอะค่ะมันช่วยได้มากนี่มาไกลถึงวันนี้เนี่ยไปเจอมาแล้วถึงได้กลับมาเล่าให้ฟังไม่ได้แบบเอาทฤษฎีมาเล่าอย่างเดียวไปเจอความล้มเหลวขั้นสุดมาแล้วไปเจอความผิดหวังมาแล้วไปเจอความไม่โอเคก็มาเยอะนะคะคนอื่นเขาจะนอนแต่เพิ่งตื่นจะกินกาแฟอ่ะตัดไปค่ะลุยงานวนไปบางทีทำงานคืนมันเพลินนะพี่ลุงทำงานกลางคืนเหมือนบ้านอ้วนอ่ะเต็มนู่นเต็มนี่ใช่ไหมบางทีกลางคืนมันใสๆดีนะอาจจะพูดมากหน่อยนะบ้านอ้วนอ่ะแต่บ้านอ้วนบอกให้รู้ว่าคนนะเขามองเราแบบๆอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดสินต่างๆนานาแหละคนเพิ่งเข้ามาเจอก็อ้วนนู่นนั่นนี่กินกวมกล้ามกินอย่างเงี้ยมันก็มีพาร์ทนึงของเราแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็มีพาร์ทที่เราแบบเป็นคนคิดได้อยู่เป็นคนแบบว่าเออนะคะก็เลยว่าใครที่เข้ามาก็ลองแนะนำนะคะทำความรู้จักกันเอาไว้ช่วยซัพพอร์ตกันยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ใช่แข่งขันนะมันแข่งขันก็จริงอ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เราสามารถที่จะจับมือกันเดินไปด้วยกันอ่ะเออบันอ้วนรู้สึกว่าบันอ้วนเลือกสร้างตัวตนเพื่อให้แฟนเพจอ่ะนะคะมาซัพพอร์ตนะคะมาเป็นเพื่อนกันจริงๆยุคนี้ต้องเป็นยุคที่เราต้องส่งเสริมกันเนาะมันไม่ใช่ยุคของการที่จะแบบมาห้ามหันหรือเปรียบเทียบกันแล้วอะการทำอะไรก็ทำอย่างที่เราชอบนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปแคร์คนอื่นเขามากก็เหนื่อยนะไปตามคนอื่นเขามากมันเหนื่อยนะคะเข้ามาดูเพจพี่บานอ้วนแล้วสบายใจมีพลังสู้ต่อครับสู้ๆนะนิวมันไม่มีอะไรง่ายหรอกหนูเพราะความยากอ่ะมันจึงง่ายไงเพราะเรารู้ว่าชีวิตแม่งมันยากอยู่แล้วยังไงเจออยู่นะมีน้องๆใน TikTok มาถามว่าพี่ครับผมจะเรียนอันนี้ดีไหมครับเพราะมีคนบอกว่ามันเหนื่อยมากโอ้ยน้องเอ้ยน้องไปอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยคือกันหมดนั่นแหละต่อให้น้องเป็นอาชีพแล้วกันนะเอาอาชีพในตึกนึงเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอาชีพใช่ไหมสมมติอาคารนึงถ้าเป็นบริษัทนึงเนี่ยมันก็จะมีคนหลายระดับเลยระดับปฏิบัติระดับบริหารเชื่อไหมคนทุกคนอะทุกระดับเลยแม่งเหนื่อยแต่เหนื่อยไปคนละแบบแค่นั้นเองเหนื่อยหมดเป็นแม่บ้านก็เหนื่อยขัดอยู่นั่นแหละห้องน้ำอะไรเงี้ยพอเป็นผู้บริหารโอ้โหปัญหามันลุมอยู่ที่โต๊ะเต็มไปหมดเลยทุกคนเอาปัญหามาให้ช่วยแก้ให้หน่อยเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วทำไงดีคะหัวหน้าเอางี้เอาไงดีอ้าวแล้วเวลามันดำเนินไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยหมดเลยทุกคนเหนื่อยหมดเลยเหนื่อยหมดกันหมดบางคนน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะคือชอบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองไงแต่ลืมคิดไปว่าคนอื่นก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะพอเราเข้าใจความเป็นไปความเป็นเช่นนั้นปุ๊บมันจะสบายแล้วมันจะเบาขึ้นนะคะบานอ้วนเนี่ยมาแนะนำเพราะว่าบานอ้วนก็เคยคิดหนักใจแล้วก็ท้อแท้แล้วพอเราเวลาผ่านไปแล้วใช่ไหมเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆนั้นไปได้แล้วเรามองย้อนกลับไปอ๋อเราแค่ไม่มีวุฒิภาวะในการรับมือเฉยๆพอวันข้างหน้าปุ๊บเจอปัญหาเนี่ยมันเลยสบายชิลขึ้นนะคะบานอ้วนมาบอกเนี่ยเป็นทางลัดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังเจอปัญหาหรือยังไม่เจอแต่ว่าฟังไว้ก็แบบอ๋อเวลาเจออ๋อเนี่ยมั้งอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเรามีความสุขมากๆอ่ะสตินะเพราะมันไม่อยู่กับเราตลอดนะความสุขอ่ะเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามานะเพราะฉะนั้นการสุขก็ต้องสุขให้มีสตินะอะไรเงี้ยหรือเวลาทุกข์ก็อย่าคิดว่ามันจะดิ่งกูต้องตายหนีเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ไม่นานเหมือนกันเดี๋ยวมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยความรู้สึกบาดว่าน่ะมันโตขึ้นเยอะมากจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้เนี่ยประมวลออกมาได้พูดมีโอกาสมีคนมาติดตามเยอะเนี่ยเราก็พูดอะไรให้มันเป็นประโยชน์มันอาจจะน่าเบื่อแหละคนมาฟังอาจจะเบื่อเพราะเราไม่ได้มีแบบบันเทิงอย่างเดียวตลอดเราไม่ใช่สายแบบสายฮาแต่เราเป็นสายแบบเพลินๆชิลๆเรียวๆอ่ะเป็นคนเรียวๆเวลาใครพูดอะไรมาแล้วผิดพูดกลับแบบตรงๆอะไรเงี้ยบางคนก็โกรธแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยทุกอาชีพเหนื่อยทุกคนจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยขึ้นอยู่ที่งานก็จริงอยู่ที่ความสบายใจด้วยนะมันอยู่ที่ใจคิดว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยมันก็เหนื่อยหมดแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจสู้แหละนะคะ
คนเหนื่อยก็ท้อก็ไม่ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองถ้าคนไม่เหนื่อยคน รู้จักปรับตัวอะไรเงี้ยบันอ้วนว่าก็ผ่านประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยในความรู้สึกนะเราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่เราแค่คิดว่าเราผ่านความล้มเหลวมาเยอะแล้วรู้ว่ารู้เท่าทันมันแหละอย่างเงี้ยถ้าล้มเหลวแล้วเราล้มไปเลยมันก็ล้มอะนะคะก็ไม่ได้มีใครอะไรยังไงกับเรามันอยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยว่าเราจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยถ้าเรากลับมาได้ก็เพราะตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยประสบการณ์อะนะคะไปฟังเรื่องเล่าของใครมาวะจำไม่ได้แล้วชื่อไม่แน่ใจว่าของ Amazing Storytelling หรือเปล่า คือเขาบอกว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นมีหมอที่เรียนจบมาแล้วก็ทำการรักษาแล้วดีกรีของหมอเนี่ยเขาจะมีข้อบ่งบอกว่าถ้ามีคนไข้ตาย1คนเขาก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรอยสักหรือเป็นลูกโป่งอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะฟังนะฟังไปนะแล้วทีนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งป่วยนะคะเขาก็ใช้ให้ลูกน้องไปตามล่าหาหมอคนที่ยังไม่มีสัญลักษณ์ว่ามีใครตายเชื่อไหมสุดท้ายอ่ะหมอคนนั้นตายเพราะไอ้คนที่ไม่เคยมีสัญลักษณ์ที่รักษาคนละตายอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคนเรามันต้องมีประสบการณ์มันต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อนความผิดหวังมาก่อนหมอคนที่มีสัญลักษณ์คนเคยตายเยอะๆเปอร์เซ็นต์ในการรักษาหายเยอะกว่าเพราะว่าเขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นทุกคนแม่งต้องก้าวผ่านทั้งอะไรทุกอย่างน้องๆบางคนมาบอกพี่หนูอกหักหนูแย่มากเลยตอนหนูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยจริงตอนอกหักพี่ก็ไม่โอเคพี่ก็ไม่โอเคแต่พบว่าพี่ผ่านมาได้ว่ะแล้วพี่มองวันนั้นที่พี่อกหักพี่ขำว่ะอะไรเงี้ยจริงพอผ่านมาเป็น10ปีแล้วมองย้อนไปขำอ่ะคือแบบเอ้ยงงวันนั้นแทบจะอยู่ไม่ได้งงไปหมดฟ้ามันแบบหม่นหมองไปหมดแล้วแบบทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่พอผ่านมาแล้วผ่านมาถึงวันนี้นึกขอบคุณว่าเออมึงไปซะอะไรเงี้ยเออดีแล้วหรือก็ขำอารมณ์ตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะวันที่เราทุกอยู่วันนี้นะใช่มั้ยนิววันที่ยากอยู่ตอนเนี้ยพอผ่านเวลาผ่านไปแล้วนะขำเรื่อยๆไปอีกอ่ะรับบทสอนไปอีกไม่สอนแล้วนะจะไปแล้วนะไม่ง่วงหรอกแต่ว่ามันดึกเกินไปนะคะ เดี๋ยวไปหาทำนู่นทำนี่ก่อนนะช่วงนี้บ้านลิซ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปแบบนะไปปั่นยอดวิวก่อนนะ ขอไปปั่นยอดวิวให้น้องก่อนนะเออ ใช่ไหมใครเป็นมั่งอ่ะใครเคยอกหักแล้วมองย้อนกลับไปตลกตัวเองนะที่แบบว่าบ้าบอฟังเพลงก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ร้องไห้อะไรเงี้ยมีโมเมนต์อ่อนแอคือเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนแอโทรไปหาเพื่อนนี่แหละอีร้านนาบิ๊กไซส์นี่แหละเป็นคนเดียวเลยนะโทรไปแล้วก็กูขอร้องไห้ไม่ไหวเพื่อนก็บอกมึงร้องออกมาเลยมึงร้องออกมามึงร้องออกมาให้สุดอะไรเงี้ยพอวันนี้มองย้อนกลับไปเอ้ยกูเขินวะอะไรเงี้ยบาบออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดประตูอยู่หอพักพยาบาลสาวพยาบาลสาวเปิดประตูเข้าไปในหอพักสิ่งแรกล็อกห้องเสร็จแล้วมือค่ะพิงผนังแล้วก็ อะไรเงี้ยแล้วก็ฟังผมฟังเพลงมิวร้องไห้แบบงงไปหมดไม่เข้าใจงงแล้วก็แบบฟังเพลงก็คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกในหนังอะไรเงี้ยแล้วแบบร้องไห้ไม่ได้สวยนะจ๊ะร้องไห้แบบอะไรเงี้ยเหมือนตอนกินข้าวอ่ะทุเรศทุลังอะไรเงี้ยน้ำมูกน้ำเมือกไหลเบิดกลืนน้ำลายกลืนออกไปเนี่ยกลืนขี้มูกเปรี้ยวๆเค็มๆลงไปมันอะไรเงี้ย พักค่ะเรื่องเต้นไม่ไหวละขาเล็กไหมยังไงวะสิฮะยังไงนะฮะคงไม่หัดเต้นหรอกก็ฟังไปเออแต่พอผ่านไปแล้วมันก็โอเคไงอะไรเงี้ยเออเรื่องอกหักเป็นเรื่องปกติแหละนะคะพออกหักครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็เริ่มชิลขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็โอเคไปเองนะคะทุกคนพอโตขึ้นมาแล้วมันก็อีกเวลนึงอ่ะนะคะแต่ละช่วงอายุเรามันก็จะมีเทรนด์ของแต่ละช่วงอายุเนาะเพราะฉะนั้นไม่ดูถูกของความคิดหรือวิธีการคิดของแต่ละช่วงวัยนะวัยรุ่นเขาก็จะคิดอีกแบบนึงวัยทำงานเขาจะคิดอีกแบบนึงนะคะวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะคิดอีกแบบนึงนะคะวัยแบบเริ่มสูงอายุก็จะคิดอีกแบบนึงนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจกันนะเนาะใช่ไหมค
คุยอะไรกันวะรำคาญไหมไปแล้วนะไปแล้วจริงจริงขอตัวแทนนะคะสัก3คน5คนกล่าวคำว่าฝันดีค่ะนะคะรออ่านคำว่าฝันดีเนี่ยมันไม่ง่วงมันก็จะมี energy แบบนี้แหละมือถือค่อยไปไหนวะงงมากเลยเนี่ยไปเอาเสื้อคลุมตัวนี้มาใส่จริงๆคือนี่คือชุดนอนจ้ะกลัวโป๊เกินไปฝันดีจ้าแล้วก็ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนนะคะส่งดาวหรือบางคนกดสนับแต่ตอนนี้ไม่มีคนกดสนับสนุนเลยขอคนกดสนับสนุนสักวันละ1คนก็ยังดีนะคะได้ไหมสะดวกไหมขอคนแบบว่าตอนนี้หาคนสนับสนุนสักเดือนวันละ1คนก็ได้วันละ1คนนะคะ กดสนับสนุนเพจพยาบาลอ้วนให้หน่อยค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีผลิตเสื้อนะคะเป็นเสื้อแฟนเพจพยาบาลอ้วนนะคะเพื่อสนับสนุนนะคะทุนทรัพย์พยาบาลอ้วนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะถึงแม้จะเป็นสายบ้านๆไม่ใช่สายแบบว่าโอ้ทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีอ่ะใน TikTok ว่าไง TikTok มันค้างหรือว่าอุ๊ยๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีฟิลเตอร์ด้วยว่ะเฮ้ยโอ้เป็นอย่างนั้นเองโอเคโอเคใน TikTok ก็ยังใหม่อยู่เนาะก็จะมีแบบคนใหม่ๆเข้าๆออกๆอยู่เนาะก็จะแบบใดๆแหละโอ้ฝันดีโอ้ Facebook ฝันดีกันเป็นทางเลยป่ะลงไลฟ์พักผ่อนกันครับครับผมง่วงได้ไงพี่บานเพิ่งตื่นเออก็เดี๋ยวทำนู่นทำนี่นอนเล่นปั่นวิวปั่นวิวให้น้องลิซ่าซะหน่อยบ๊ายบายฝันดีนะคะบ๊ายบาย Love you